ไร้ชื่อชนน่านสุชาตินั่งรองประธานสภาเพื่อไทยเล็งเคาะวันที่21มิถุนายนรอลุ้นกกต.คาดชนน่านสุชาติไม่นั่งรองประธานสภาเพื่อไทยเล็งเคาะ2รองประมุขนิติบัญญัติวันที่21มิถุนายนรับกฎรับรอง95%ก่อนเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังแกนนำพรรคเพื่อไทยประกาศยึดหลักการให้พรรคอันดับหนึ่งได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและพรรคอันดับ2ได้รองประธานสภา2ตำแหน่งนั้นล่าสุดพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พิจารณาบุคคลนั่งตำแหน่งรองประธานสภาเนื่องจากต้องรอคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองส.ส. 95% ก่อนในวันที่21มิถุนายนนี้เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่าเก้าอี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลกิโลกรัมที่มี151เสียงและพรรคเพื่อไทยที่มีส.ส. 141เสียงต่างกันเพียง10ที่นั่งอาจมีส.ส.เพิ่มหรือลดพรรคละ5ที่นั่งก็ได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะสรุปบุคคลนั่งในตำแหน่งรองประธานสภาในวันที่21มิถุนายนนี้ทั้งนี้ในตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองที่นั่งจะไม่มีรายชื่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อขึ้นเป็นประธานสภาไปแล้วรวมถึงจะไม่มีชื่อของนายสุชาติตันเจริญแกนนำพรรคเนื่องจากเคยเป็นรองประธานสภามาแล้วเช่นกันในสมัยที่ผ่านมาภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับ1นั่งประธานสภาพรรคอันดับ2ได้2รองปท.ภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับ1นั่งประธานสภาพรรคอันดับ2ได้2รองปท.รับกฎประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนถกต่อเมื่อวันที่18มิถุนายน66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมีความประสงค์ในตำแหน่งดังกล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอดว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้วพรรคเพื่อไทยควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรคเพื่อไทยจึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาดังนี้หนึ่งเราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภาสองเนื่องจากพรรคอันดับหนึ่งและสองมีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนควรเป็นคนของพรรคลำดับ2และ3รายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของ2พรรคควรหารือกันอย่างไรก็ตามต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองส.ส. อย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของสองพรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าจุดยืนของพรรคแพทย์คือการให้พรรคที่มีเสียงส.ส. อันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีกสองคนให้เป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองอยากให้ยึดหลักการจุดนี้ไว้มีเช่นนั้นกองเชียร์สองฝ่ายจะถกเถียงกันไม่หยุดเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการประสานงานพูดคุยเฉพาะพรรคอันดับหนึ่งและสองคือพันโคกกับพรรคแพทที่จะมาพูดคุยหาข้อสรุปกันอีกครั้งภายหลังจากที่กกต.ให้การรับรองส.เกิน 95% ถ้ายึดตามหลักการร่วมกันที่ว่านี้จะตกลงคุยกันได้ง่ายขึ้นโอกาสผิดใจกันจะลดลงไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องความสามารถที่ต่างมองว่าคนของตัวเองมีความสามารถ
เมื่อถามว่าแสดงว่าแนวโน้มพรรคแท้ยอมให้ตำแหน่งประธานสภาแก่พันโคกกในฐานะพรรคอันดับหนึ่งนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอดูการรับรองส.จากกกต.ก่อนใครจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งเพราะพรรคอันดับหนึ่งและอันดับสองมีคะแนนใกล้เคียงกันห่างกันแค่10ที่นั่งเท่านั้นแต่เรามีหลักการร่วมกันให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภาจะได้ตกลงกันง่ายขึ้นอัชราพรร่ำไห้หลังเกมพ่ายโครเอเชียขอแฟนลูกยางเคียงข้างในวันที่แพ้เพียวอัชราพรร่ำไห้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลูกวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายต่อโครเอเชีย 0-3 เซตปิดฉากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์ที่2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์ที่2โดยทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายให้กับโครเอเชีย 0-3 เซตปิดฉากสัปดาห์ที่2แบบไม่ชนะใครเลย4เกมหลังจบการแข่งขันอัชราพรที่เกมนี้ทำไป14คะแนนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมดังกล่าววันนี้เกมค่อนข้างจะไม่เป็นในแบบที่เราวางแผนเอาไว้ที่เราคิดกันไว้มองว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นได้แบบอิสระเขาเล่นด้วยความสบายสบายสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดค่อนข้างจะตกมาที่ฝั่งเราเองมากกว่านอกจากนี้อัชราพรยังได้กล่าวถึงแฟนๆวอลเลย์บอลโดยมีบางช่วงที่เธอถึงกับหลั่งน้ำตาอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพวกเราคือพวกเราสู้มาขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนมองเราเริ่มร้องไห้เหมือนครั้งแรกที่มองเราเหมือนทุกคนไม่ได้มาคาดหวังไม่ได้มากดดันในตัวพวกเราหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจติได้ด่าได้แต่กำลังใจมันก็สำคัญกับพวกเราตอนนี้พวกเราตั้งใจมากตั้งใจในทุกๆการแข่งขันแต่ก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกแมตช์เราก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสู้ไปกับเราค่อยๆดูเราเติบโตและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันหนูว่าแบบนั้นมันน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางมากกว่าที่คุณไปรอเราตรงโน้นแล้วเราไปหาคุณตรงนั้นแต่ถ้าคุณเดินไปกับพวกเราแล้วมองเห็นสิ่งที่เราเจอแล้วเดินไปด้วยกันหนูว่ามันจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าสำหรับสาวไทยจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายน66เวลา20:15We'll be right back.